Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2024ซีรีส์เสาหลัก5ประการแห่งความเชื่อวันที่3พระคุณเท่านั้นในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ถึง7ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงทำให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์หลักคำสอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าช่วยยึดเหนี่ยวเราไว้พระคุณยกย่องพระเจ้าในฐานะองค์อธิปไตยพระคุณเผยให้เห็นสภาพอันตกต่ำสิ้นหวังของคนบาปและเชื่อมช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยพระกิตติคุณอันทรงฤทธานุภาพของพระคริสต์โดยพระคุณของพระองค์เราจึงได้รับความรอดเพื่อให้เกิดความปิติยินดีและลิ้มรสความอุดมของพระคุณเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราตายแล้วในบาปเราไม่ได้แค่ป่วยในบาปแต่เราได้ตายไปแล้วซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถทำอะไรเพื่อฟื้นฟูตัวเองจากสภาพนี้ได้เลยความตายนี้หมายถึงความตายทางจิตวิญญาณและความตายนิรันดร์ของเราพระคัมภีร์อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเราตกเป็นทาสของบาปเราจึงตกอยู่ในความพิโรธและการลงโทษเมื่อเราเข้าใจสภาพอันแท้จริงของหัวใจที่บาปเราก็จะสามารถเข้าใจความลึกซึ้งของพระคุณได้เมื่อเราตระหนักถึงความผิดบาปที่มีมากมายเราก็จะปรารถนาพระคุณพระคัมภีร์ระบุว่าเราถูกทำให้เป็นขึ้นพร้อมกับพระคริสต์และจะไม่ตายในฝ่ายจิตวิญญาณอีกต่อไปเราได้รับการยกขึ้นโดยพระคริสต์และจะไม่จมอยู่ภายใต้ความรู้สึกผิดและความอับอายอีกต่อไปเราถูกจัดให้นั่งร่วมกับพระองค์ในสถานที่แห่งความรักและเกียรติยศช่างเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เราสมควรได้รับถูกมอบให้กับพระคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงสมควรได้รับถูกมอบให้กับเราพระเยซูทรงแบกรับโทษบาปการลงโทษและความตายที่เราสมควรได้รับแต่เราได้รับเกียรติความรุ่งโรจน์และการยอมรับที่พระองค์ทรงสมควรได้รับพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญที่ไม่สามารถได้มาด้วยตัวเองความชอบธรรมอันสมบูรณ์ของพระคริสต์เป็นของขวัญสำหรับเราในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง10เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้เมื่อเราเข้าใจในพระคุณพระคุณจะนำเราไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ถ่อมใจและชื่นชมยินดีเรารู้สึกอัศจรรย์ในพระคุณของพระเจ้าหรือไม่ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สำแดงผลแห่งพระคุณหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขขอบคุณที่ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวลงมาเพื่อรับโทษบาปแทนเราขอบคุณที่ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แม้เราไม่สมควรขอบคุณที่แม้เรายังเป็นคนบาป
พระเยซูก็ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขอทรงช่วยเราให้จับจ้องมองที่พระเมตตาคุณของพระเจ้าไม่ใช่ที่ความรอบรู้หรือกำลังของเราเองเราขอบคุณสำหรับความรอดที่มาถึงเราโดยความเชื่อผ่านทางพระโลหิตของพระองค์เท่านั้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน